หลวงพ่อโตหรือพระศรีสันเพชรพระประธานแห่งวัดเชิงคีรีศูนย์รวมศรัทธาของชุมชนพระพี่น้องกับพระประธานวัดบึงณชุมชนทุ่งหลวงหลวงพ่อโตจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งสองชุมชนด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเปรียบเหมือนการรวมเป็นหนึ่งเดียวของความศรัทธาและธรรมชาติก่อให้เกิดความสงบในจิตใจกับผู้ที่ได้เข้ามาสักการะถ้ำพระแม่ย่าณบ้านโว้งบ่อของเทือกเขาหลวงในตำบลหน้าเชิงคีรีพระแม่ย่าหรือนางเสือพระมารดาของพ่อขุนรามคำแหงเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของพระนางเสือหรือพระแม่ย่ามาบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่ภายในถ้ำของเทือกเขาหลวงธรรมชาติที่คอยปกปักรักษาศูนย์รวมศรัทธาของชาวสุโขทัยอารยธรรม 1,200 ปีที่ถูกซุกซ่อนในธรรมชาติการรวมกันของสองสิ่งที่แตกต่างแต่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวเขาหลวงธรรมชาติที่สร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับวิถีชีวิตเป็นทั้งแหล่งอาหารและยารักษาโรคนานาชนิดจนได้ชื่อว่าเขาสัพพยาที่รวมของยานานาชนิดที่บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยแม้แต่ข้าวที่รับประทานมีเรื่องเล่าว่าเต็มไปด้วยสรรพคุณจากเขาสัพพยาธรรมชาติให้คุณประโยชน์มากมายโดยที่เราไม่รู้ตัวชุมชนนาเชิงคีรีอาศัยและเกื้อกูลกับธรรมชาติจนแยกกันไม่ออกด้วยธรรมชาติมีวัตถุดิบมากมายที่เมื่อมนุษย์นำมาประดิษฐ์และสร้างสรรค์จนเป็นเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตหรือแม้แต่การนำมาเป็นเสบียงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและแบ่งปันเมื่อยามขาดแคลนใครจะคิดว่าธรรมชาติก็สามารถสร้างความสนุกสนานได้อีกด้วยของเล่นง่ายๆที่หาได้ใกล้ตัวเพราะธรรมชาติกับมนุษย์คือสิ่งที่ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหลากหลายมิติเมื่อธรรมชาติดูแลเราเราก็ต้องดูแลธรรมชาติวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างลงตัวใจจะเดินหัวใจกับธรรมชาติที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวชุมชนหน้าเชิงคีรี